สวัสดีค่ะวันนี้แม่ครัวมีวิธีทอดไข่ดาวแบบกรอบๆแต่ไข่แดงไหลเป็นลาวามาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นยกกระทะขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟแรงและใส่น้ำมันตำลงไปค่ะรอจนกระทั่งน้ำมันและกระทะร้อนเมื่อกระทะร้อนแล้วให้ใส่ไข่ลงไปในกระทะค่ะและทอดไข่จนกระทั่งไข่ขาวกรอบในระหว่างทอดไข่ต้องระวังน้ำมันกระเด็นใส่นะคะตอนนี้ไข่ดาวเริ่มมีสีเหลืองและกรอบแล้วค่ะพอทอดไข่ดาวสุกถูกใจแล้วก็ตักไข่ดาวใส่จานและเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าใครชอบกินไข่ดาวแบบกรอบๆก็อย่าลืมเอาวิธีที่แม่ครัวนำมาแนะนำวันนี้ไปทำนะคะสำหรับวันนี้แม่ครัวขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ